ัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sun Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะและวันนี้นะคะนิกอยู่กับพี่กบค่ะซึ่งจะมีแนวคิดการตลาดดีๆสำหรับเรื่องของงานระบบนะคะมาบอกเล่ากันแล้วก็ขอลงรายละเอียดนิดนึงสำหรับคุณเพื่อนช่างหลายๆคนแล้วกันเนาะที่อาจจะมีปัญหาบ้างหน้างานเกี่ยวกับเรื่องของสายนำสัญญาณนะคะวันนี้แหละค่ะเราจะมาพูดคุยกันเคลียร์ให้รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงทั้งอาคารเก่าอาคารใหม่นะคะแต่สำหรับใครที่มีคำถามนะคะรวมถึงข้อเสนอแนะกับทางรายการของเราค่ะส่งเข้ามาได้ทางช่องทาง SMS นะคะพิมพ์ PSI เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งเข้ามาที่เบอร์4520000ค่ะวันนี้เรามีของรางวัลจาก Mtech นะคะเป็นเสื้อ Mtech 2ตัวนี่อย่างนี้เลยนะคะก็2รางวัลค่ะสำหรับข้อความไหนที่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะคำถามที่เป็นเกี่ยวกับงานระบบการตลาดก็จะส่งมอบให้กับทางพี่เล็กหรือพี่กบนี่แหละนะคะมาช่วยตอบนะคะส่วนเทคนิคอื่นๆก็อาจจะเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตอบในรายการของเราด้วยนะคะและอีกช่องทางนึงที่จะติดตามข่าวสารข่าวคราวของ Set Answer ได้ก็คือ Facebook นะคะเราเข้าไปที่facebook.com นะคะแล้วก็ /setanswer แล้วไปกดไลค์นะคะกดถูกใจแล้วเราก็จะส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยให้คุณโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะอ่ะเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยละกันวันนี้ระบบสายภายในอาคารใช่นะคะระบบสายภายในอาคารคือระบบสายภายในอาคารเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการติดตั้งแล้วก็แก้ไขนะคะเฉพาะโดยเจาะลึกเข้าไปที่อาคารโดยเฉพาะไม่รวมในบ้านพักอาศัยแล้วก็ไม่พี่จะไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยโดยส่วนใหญ่เทคนิคเขาจะรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบสายภายในอาคารเนี่ยณปัจจุบันเลยเนี่ยพี่คิดว่านะมันเป็นองค์ประกอบที่มีต้นทุนสินค้าที่ไม่สูงแต่มีค่าแรงสูงมากคือตัวของสินค้าเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยทั้งสายนำสัญญาณทั้งตลับแยกเนี่ยราคาที่ต่ำลงมันมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นคือลูกค้าเนี่ยเขามีความต้องการเพิ่มมากขึ้นสายไฮสปีดขายในปริมาณที่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปัจจุบันทำให้ตัวราคาอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานเนี่ยมีต้นทุนไม่สูงคือถูกลงนั่นเองนับจากเมื่อ7ปีที่แล้วหรือว่า10ปีที่แล้วก็ตามทีสายไฮสปีดเนี่ยมีราคาลดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยขายหน้าร้านเนี่ยขายตามหน้าร้านทั่วไปเนี่ยน่าจะตกอยู่ราวๆสัก20บาทต่อเมตรนะคะณปัจจุบันไม่ถึงแล้วณปัจจุบันเนี่ยก็คือไปดูแล้วคุณภาพดีขึ้นนะคะการผลิตง่ายขึ้นเพราะว่าปริมาณมันเยอะขึ้นนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือโดยส่วนใหญ่เพื่อนช่างของเราเนี่ยกลัวเรื่องสายนำสัญญาณมากระบบการเดินสายภายในอาคารกลัวว่าไปรับงานติดตั้งของชุดอาคารนี้แล้วหรือว่าไปรับแก้ไขของอาคารนี้แล้วชุดตัว HN ปัจจุบันเขาไม่กลัวแล้วค่ะเพราะว่าชุดปัจจุบันมันก็สำเร็จรูปไปจากโรงงานเรียบร้อยหมดแล้วณปัจจุบันเหลือเพียงแต่ว่าเขากลัวว่าส่งงานไปแล้วในอาคารเนี่ยจะไม่ชัดส่งงานไม่ได้มีปัญหากับเจ้าของหลายคนเคยบอกพี่อย่างนี้นะเพื่อนช่างเนี่ยเขาพูดกันบ่อยเขาบอกว่าพี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่จะต้องไปกลัวอะไรพี่ก็ไปคุยกับเจ้าของอาคารสิว่าถ้าเกิดว่าภาพในอาคารไม่ชัดผมไม่รับผิดชอบนะ ผมรับผิดชอบแต่ชุด HN ซึ่งเรากลับมายืนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะถูกก็เขาไว้วางใจให้คุณเข้ามาทำแล้วให้ทีวีในอาคารของเขาชาร์จคุณจะมารับประกันที่ชุด HN ทำไมอ่ะใช่ไหมล่ะเปล่าเขาต้องการคนที่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้เขาได้มันต้องใช่อ่ะเข้าไปแล้วมันต้องใช่คือถึงแม้แต่ยังไม่ติดตั้งเนี่ยท่าทีหรือการซอฟแวร์เนี่ยมันต้องมีมาแล้วใช่ไหมช่างบางคนเนี่ยเขาก็แบบคือสนิทกับลูกค้าว่างั้นเถอะสนิทกับเจ้าของอาคารก็เจ้าของอาคารก็คือขยันขยอไปแต่เพื่อนช่างของเราในกลุ่มที่ติดตั้งจานดาวเทียมend user คือบ้านพักอาศัยเนี่ยเขาจะรับงานนะแต่รับอย่างที่บอกรับประกันในชุด HN ซึ่งแล้วเขาจะติดทำไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าพี่ผมกลัวผมไม่เอาหรอกผมกลัวว่าเอา HN ของพี่ไปแล้วนะเสร็จแล้วผมจะแก้มันไม่ถูกสมมุตินะพี่สมมุติอาคารนี้มี100ห้องมันชัดเสียครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงมันไม่ชัดผมจะทำยังไงล่ะพี่
ไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปหวาดกลัวว่าเออมันจะชัดแกเราจะไปรับประกันกับลูกค้าเนี่ยแค่เพียงแต่ HN ชัดภายในช่างหัวคุณ อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ใช่ไหม ใช่ไหมคะ อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องมาคุยกันเรื่องระบบสายภายในอาคารเนี่ยมันจะแตกต่างกับงานของงานบ้านอย่างสิ้นเชิงก็คือมันเป็นธุรกิจที่มีกำไรสูงมากใช่ค่ะและมีตลาดแบบผูกขาดอีกด้วยเพราะว่าผู้แข่งจบยาวนานน้อยรายมากหนึ่งจังหวัดเนี่ยเอากรุงเทพแล้วกันเอาหนึ่งเขตเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าคือกลุ่มช่างผู้รับเหมาหรือว่าอะไรก็ตามทีเนี่ยที่ทำงานทางด้านสายนำสัญญาณในอาคารเป็นเนี่ยอยู่น้อยมากนะนับกันเนี่ยโอ้สิบนิ้วนี่เหลือน่ะหนึ่งเขตอ่ะใช่ไหมชูขึ้นมาสิบนิ้วในน้ำหนึ่งเขตนี่เอาเหลือๆนะฝ่ามือเดียวนี่ยังเหลือนะอำเภอเมืองเนี่ยอำเภอใหญ่ๆเนี่ยนะพี่เคยนับดูนะเอาที่คนเป็นจริงๆอ่ะที่ป้าไม่ต้องเป็นทั้งหมดนะเอาแบบเจอปัญหาถ้าแปลกแล้วค่อยถามอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้ฝ่ามือเดียวนี่นับแบบนิ้วเหลือๆคือมีไม่กี่เจ้าเท่านั้นแหละที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็การันตีกับลูกค้าจริงๆใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของชุดงานระบบค่ะวันนี้เนี่ยชุดงานระบบไม่ต้องเป็นห่วงแต่ชุดสายเพื่อจะทำให้พวกเราเนี่ยลดความกลัวลงไม่ต้องไปกลัวมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่ออย่างนี้ติดตั้งและแก้ไขด้วยความเข้าใจอย่างถูกวิธีนะงานระบบเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วและเซอร์วิสน้อยด้วยจริงๆก็ต้องยอมรับนะเหมือนอย่างที่เพื่อนช่างหลายๆคนพูดมาคือมันเป็นเรื่องจริงเลยแหละที่เขาบอกว่าไอ้เรื่องของสายนำสัญญาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับงานระบบใช่เพราะว่าตึกแต่ละตึกเนี่ยเราไม่ใช่คนที่ไปวางเนี่ยทีแรกเราไม่ได้มั่นใจว่าไอ้สายที่เขาวางไว้เนี่ยเป็นสายที่มันมีคุณภาพหรือเปล่าแล้วระยะเวลาของตึกแต่ละตึกอะค่ะมันแหมมันสร้างมา10ปีเงี้ย5ปี10ปีเงี้ยมันนานน่ะแล้วกว่าถ้าเราจะไปรื้อไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องยากมากอะมันเป็นสิ่งที่เขากลัวใช่ใช่แต่ณวันนี้เนี่ยคือต้องบอกคุณผู้ชมบอกคุณเพื่อนช่างนะคะว่าไอ้ปัญหาที่บอกว่าคุณกลัวเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของสิ่งที่คุณจะท้อใจนะคะมันยังมีแนวทางการแก้ไขอยู่นะคะที่คุณบอกว่ายากนี่แหละวันนี้แหละพี่กบจะมารื้อให้คุณดูว่าสิ่งที่คุณคิดแล้วคิดว่ามันติดจริงๆมันไปไม่ได้จริงๆแล้วก็คิดว่าจะล้มเลิกแล้วสำหรับการทำงานระบบเนี่ย มันคืออะไรกันแน่แล้วจะต้องแก้ไขยังไงใช่ระบบสายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันในอาคารเนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยนะ 95% เลยนะนี่เชื่อไหมว่ามีแพทเทิร์นเหมือนกันหมดดูเอาเฉพาะแค่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจับหลักมันถูกใช่คือเข้าใจในหลักของมันว่าโอ้ไอ้นี่นะมันจะต้องถ้าเป็นชุดสายมันจะต้องเดินระนาบอย่างนี้ไงนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะมองปลั๊ดเดียวรู้เลยว่าตึกเนี้ยน่าจะดูกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวสายภายในอาคารเนี่ยณปัจจุบันเลยพี่คิดว่ามีแค่2เรื่องเท่านั้นมีอยู่2ประเภทเท่านั้นก็คืองานติดตั้งใหม่สำหรับอาคารใหม่ก็คืออาคารที่ยังเกือบจะเสร็จกำลังวางชุดท่อชุดสายเมนหลักวางชาร์ปวางไฟนะคะประเภทที่2ก็คืองานแก้ไขสำหรับอาคารเก่าแก้ไขในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้พวกเราไปรื้อนะพี่ว่าพี่ก็ไม่เคยแนะนำให้ลูกค้าไปรื้อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาคารเก่าเนี่ยไม่ต้องไปรื้อมันหรอกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวสายที่เขาเดินไว้น่ะถึงแม้จะมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปีสายจากประตูหน้าห้องเข้าไปยังในห้องของเขาเนี่ยถึงจะเสียหายไปแล้วจากอายุการใช้งานแต่มันจะไม่กระทบถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าใจหลักของมันว่าเราจะแก้เฉพาะจุดที่มันเป็นเมนหลักจริงๆไงเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นที่อาคารใหม่กันก่อนนะคะสำหรับอาคารสร้างใหม่เนี่ยพี่มีเทคนิคในการเริ่มต้นกับมันนะคะไม่เยอะมากนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาทำงานใช่และต้องตรงกับคุณสมบัติด้วยคุณสมบัติการใช้งานในที่นี้หมายความว่าคอมไบเขาผลิตมาเพื่อเป็นตัวรวมสัญญาณก็ไปเอามารวมสัญญาณตัวตลับแยกเขาผลิตมาเพื่อที่จะแยกสัญญาณจาก1ออก3ออก4ออก5ก็ไปเอามาเป็นสปิตเตอร์แล้วทำไมเขาใช้ผิดประเภทอย่างนี้เลยเหรอมีอันนี้มันข้ามแบบว่า
ข้ามชิ้นข้ามอุปกรณ์ข้ามคุณสมบัติกันเลยนะช่างไทยเราจะส่งไปไกลระดับโลก ล่าสุดพี่เพิ่งจะไปแก้งานกับลูกค้ามาที่หน้างานปรากฏว่าช่างเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยรอนานเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นฟาสต์เซอร์วิสปรากฏว่าพอเข้าไปดูในห้องคอนโทรลเนี่ยมิกเซอร์เขาไม่มีนะตลับแยกล้วนๆเลยเอาไปกลับหัวเหรอเอาอินมาเป็นแล้วมันใช้งานได้เหรอถามว่าได้ไหมได้นะได้มิกไอตัวตลับแยกที่ไปคว่ำแล้วใช้งานกันอย่างเงี้ยเขาเรียกมิกลูกทุ่งคือมันไม่มีอะไรตอนนั้นเพราะเวลาเราจะหามิกเนี่ยเราต้องไปปรึกษากับผู้ผลิตว่าเขาจะเอามิกความถี่นี้กับความถี่นี้ช่วยทำให้นี้ให้หน่อยแล้วเขาก็ต้องตีรถไปรับใช่ไหมหรือส่งไปให้เขาแล้วเขาก็กลับมารับอีกทีนึงพอมันเป็นมิกลูกทุ่งปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นมิกที่สั่งซื้อมาเนี่ยคือมันอาจจะทำงานได้อย่างตรงกับคุณสมบัติแต่ว่าต้องรอมันจะไม่ตรงกับ DHL ท่านนี้ท่านนี้ก็เป็น DHL เขาก็เอาตลับแยกเนี่ยไปคว่ำหัวลงการที่เราตลับแยกไปทำเป็นมิกเซอร์เนี่ยมันจะทำให้สัญญาณเนี่ยเสียหายแบบไม่มีทิศทางแทนที่อัตราการลอสเนี่ยใน3พอร์ตที่จะมารวมกันเนี่ยอัตราการลอสของทั้ง3อินพุตเนี่ยจะมีอัตราการสูญเสียสัญญาณที่เท่าๆกันแต่มันจะกลับไม่เป็นอย่างนั้น มันจะเสียหายแบบรูปเคิร์ฟเขาเรียกว่ารูปของความเสียหายเนี่ยมันจะขึ้นลงๆเป็นขยักจากนั้นล่ะเราจะคอนโทรลมันแทบจะไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นตรงกับคุณสมบัติไว้ก่อนเพราะนี่คือตึกสร้างใหม่แล้วก็อุปกรณ์ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานอันนี้คือข้อแรกเลยเป็นสิ่งที่เขาจะต้องยึดเลยนะคะสินค้าดีมีคุณภาพทำให้คุณมั่นใจในการที่จะเข้าไปนำเสนองานและสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการบริการหลังการขายนี่แหละนะคะสำคัญเพราะหากว่าคุณมันอาจจะเป็นความภาคภูมิใจนะสำหรับช่างบางคนนะที่นี่เคยไปเจอมาเอ็กเพรสใช่ไหมคือไม่ไอบางทีที่เขาฉลาดรู้สึกว่าตัวเองแบบว่ามีความภาคภูมิใจเนื้ออะไรเงี้ยการที่จะแบบว่าประยุกต์อุปกรณ์ชิ้นนึงให้มันมีคุณสมบัติที่มากกว่าที่มันเคยเป็นเขาจะภาคภูมิใจแหละนะคะแต่หารู้ไหมว่านั่นน่ะเป็นต้นตอของปัญหาที่มันจะตามมาอีกมากมาย อย่างที่พี่กบบอกก็คือจากปกติเนี่ยในเรื่องของความถี่เรื่องของสัญญาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่พอคุณไปทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปัญหามาพรึดเลยเต็มเลยนะคะนี่เป็นเพียงข้อแรกเท่านั้นนะสำหรับอาคารใหม่ยังไม่จบต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับการชี้แจงในเรื่องของสายนำสัญญาณภายในอาคารสำหรับเพื่อนช่างหลายๆคนนี่บอกว่าเกิดปัญหานี่แหละนะคะเราค้างกันไว้ในเรื่องของอาคารใหม่อยู่นะตอนนี้นะคะอาคารใหม่เนี่ยเพื่อนช่างที่จะเข้าไปนำเสนองานเนี่ยอาจจะโล่งใจไปเปราะหนึ่งแล้วแหละนะคะว่าไม่ต้องไปรื้อระบบเก่าหรือว่าไม่ต้องไปเรียนรู้ระบบการเดินสายแบบเก่าที่เขาทำไว้ว่าเป็นยังไงนะคะมันค่อนข้างที่จะสดใหม่สำหรับเราเราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแต่มันก็ยังไม่จบนะคะสินค้าที่คุณนำเข้าไปจะต้องมีคุณภาพด้วยนะคะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยจะต้องใช้ให้มันตรงกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะคะแต่ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสายนะคะที่พี่กบบอกว่าเป็นสายหลัก1เส้นสำหรับอาคารนะคะตรงนี้ยังไงบ้างคะสายหลักเนี่ยก็คือเป็นสายท่อแรกท่อใหญ่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเหมือนท่อประปาก็คือเป็นท่อที่ยังที่มาจากถนนใหญ่ถนนใหญ่ก็ไล่เข้ามาที่เขาซ่อมทีหนึ่งคนถ้าไปเดินได้อันนั้นก็คือเป็นท่อหลักท่อรองก็คือท่อที่มาแยกจากท่อใหญ่เนี่ยเพื่อจะลงเข้าไปในชุมชนแต่ละชุมชนเข้าบ้านเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เรียกคำว่าสายหลักก็คือเป็นเส้นที่เดินจากชุดของ HN มาที่หน้าห้องของแต่ละห้องที่เราจะเดินไปนะคะทีนี้เนี่ยการวางตัวอาคารใหม่นะคะเป็นเรื่องที่ช่างหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจเพราะว่ามันเห็นตัวเห็นตนมันดูง่ายๆยังไม่เก็บฝ้ายังไม่ทาสียังไม่อะไรเดินสายเนี่ยเราคอนโทรลได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาเราจะให้ช่างไฟจำสายไว้ให้คำนึงถึงเพียงแต่ว่าอาคารเนี่ยใน1ชั้นเนี่ยใช้ตลับแยกเนี่ยหรือแท็บออฟเนี่ยรวมกันนับแล้วห้ามเกิน5ตัวเด็ดขาดทำไมอะคะเพราะว่าพอเวลาเกินหลังจาก5ตัวพอตัวที่6ปั๊บเนี่ยห้องในลำดับที่ใช้ตัวที่6ภาพจะแย่มากเลยภาพจะไม่ดีเลยพอภาพมันไม่ดีปุ๊บเพื่อนช่างเราทำไงก็ไปเร่งบูทที่หน้าห้องที่สายเมนหลักของชั้นนั้นพอเร่งปุ๊บห้องนี้ดีขึ้นห้องตลับแยกไอ้ตัวที่6เนี่ยดีขึ้นแล้วนะมันกลับทำให้ห้องแรกเนี่ยภาพโอเวอร์ล้มไปเลยมันมาแรงกว่ามาแรงเกินมันมาแรงเกินไปมันแรงถ้าอย่างนั้นเนี่ยในจำนวนห้องที่มันมากกว่านั้นล่ะในจำนวนห้องที่มันมากกว่าจำนวนห้องที่ต้องใช้ตลับแยกเนี่ยเกิน5ตัวขึ้นไปเขาจะเดินซับเมนจากเมนแล้วใช่ค่ะใช่จาก1ชั้นต้องมี1เส้นกลายเป็นชั้นเนี้ยต้องมีเมน2เส้นแยกซับเมนไปเส้นหนึ่งไปจำที่ตลับแยกตัวที่6ให้มันเป็นตัวที่1ซะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายซับเมนของเส้นที่2เนี่ยก็จะมีตลับแยกเนี่ยได้อีก5ตัวได้อีก5ตัวเพื่อที่จะต่อไปใช่เพื่อที่จะเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นหลักใช้รวมกันต้องไม่เกิน5ตัวต่อ1เส้นต่อ1เส้นสายเมนสายหลักห้ามเกินแล้วไอ้ตัว5ตัวที่บอกเนี่ยค่ะมันจะได้กี่ห้องที่มันแยกออกมาจากตลับแยกอีกทีนึงหรือว่าเราจะต้องขึ้นอยู่กับตลับแยกที่เราเลือกใช้ขึ้นอยู่กับตลับแยกว่ามีว่า1ตัวเนี่ยมีกี่เอาท์พุตสมมุติว่าเป็น T4 มี4 output ก็จะได้4ห้องได้4ห้องแต่ก็คือ4ก็คูณ5ตัวไปก็จะได้20ห้องเท่านั้นแต่ถ้าในชั้นนั้นมีมากกว่า20ห้องนะคะคุณจะต้องต่ออีกสายเมนอีกสายนึงนะคะมาอีก20ห้องนะคะหรือถ้ามีมากกว่านั้นสมมุตินะคะก็จะเดินสายอีก3ใช่ใช่ห้ามเบิ้ลเข้าไปเลยพอเบิ้ลก็ไปเลยปุ๊บอัตราการลอสของตัวตลับแยกที่เข้าตลับแยกเพื่อที่จะผ่านไปในห้องต่างๆเนี่ยมันจะทำการทดค่าสูญเสียไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนเรามันเหมือนกินเข้าไปอ่ะสะสมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันค่อยๆทอนลงสุดท้ายจะผอมใช่อันนี้เป็นเงื่อนไขหรือว่าวิธีการที่เพื่อนช่างจะต้องจำเลยใช่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีที่เราแก้ปัญหาอย่างห้องสุดท้ายมันไม่ชัดเราจะแก้ปัญหาโดยการที่ไปเร่งบูสเตอร์อย่างเดียวเพื่อที่จะให้สัญญาณช่องสุดท้ายมันชัดแต่จริงๆแล้วโอเคถามว่ามันชัดไหมมันชัดแต่พอห้องแรกที่มันเวอร์มาเลยมันก็เสียไปเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดตลับแยก5ตัวเท่านั้นต่อ1เมนต่อ1สายเมนนะคะใช่เจอบ่อยมากนะลูกค้าเจอบ่อยมากเลยว่าพี่ทำไงดีห้องสุดท้ายไม่ชัดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แทบทั้งสิ้นพอเวลาเราเจอปัญหานี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปดูที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบท้ายๆเขาจะบอกว่าห้องท้ายๆไม่ชัดเลยพี่จับไอ้กรุ๊ปที่มันไม่ชัดเนี่ยมารวมกันให้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรมัดให้มันเหมือนข้าวต้มมัดอะให้มันมีฝักเดียวแล้วจับสายเนี้ยไปจ้ำจากตัวชุดเมนนั่นมาเดินสายใหม่เลยก็ได้เดินแค่เส้นเดียวเท่านั้นเองใช่นึกว่ามันง่ายกว่าด้วยใช่มันไม่เยอะด้วยใช่แต่ว่าช่างเราส่วนใหญ่ต้องทำยังไงรู้ไหมเขาชอบทำอย่างนี้เขาชอบเอาตัวบูสเตอร์เนี่ยไปใส่ตอนที่สัญญาณเนี่ยมันตกไปแล้วมันเป็นวิธีการแก้อีกอย่างนึงไหมไม่เหรอวิธีการใช้บูสเตอร์เพื่อจะแก้ปัญหาว่าตึกนี้ชัดแค่ส่วนเดียวอีกส่วนหนึ่งมันไม่ชัดทำยังไงดีวิธีการแก้ไขโดยจะใช้บูสเตอร์ให้ได้ผลดีที่สุดก็คือบูสเตอร์ต้องใส่ก่อนสัญญาณจะเสียหายภาพยังชัดๆนี่แหละปัดตรงนั้นแล้วใส่ขยายให้เขาไปก่อนขยายตั้งแต่ภาพมันยังดีอยู่อย่าปล่อยให้ภาพมันขี้เหร่แล้วค่อยขยายอย่างนี้ถ้าสมมติว่านิ่งมีสายเมนสายเดียวนะคะออกมาแล้วนี่ต่อมา3ตลับแยกแล้วนะคะโอเคสัญญาณมันยังโอเคอยู่นะคะแต่มันจำเป็นจะต้องต่อไปอีก3ตลับแยกเป็น6แล้วนะซึ่งมันเกิน5ใช่ไหมนี่ควรที่จะเอาบูสเตอร์เนี่ยมาเชื่อมระหว่างตลับแยกที่3กับตลับแยกที่4อย่างเงี้ยถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีตลับแยกทั้งหมดเนี่ย6ตัวแบ่งอย่างนี้ค่ะชุดซับแรกเนี่ยให้ใส่3ตัวซับที่2ก็ใส่3ตัว
ถ้าสัญญาณของ HN มันมาดีนะบูสเตอร์ไม่ต้องใช้นะอ๋อก็อย่างที่บอกว่าวางลายไปสองลายเนี่ยใช่ค่ะใช่อย่างเงี้ยจะง่ายกว่าใช่แล้วสัญญาณเหมือนกันทั้ง3ตลับแยกเลยจะมีเท่าไหร่เหมือนกันเปี้ยไม่ต้องซื้อบูสเตอร์เพิ่มไม่แล้วไม่ต้องตัดสายไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยบางคนเนี่ยไปตัดสายตอนที่มันอยู่ช่วงตรงกลางอย่างเงี้ยอพาร์ตเมนต์เขา5ดาวเงี้ยเออฝรั่งอยู่อย่างเงี้ยเอาไปห้อยเกาะเอาไว้เขาก็ไม่ยอมใช่มั้ยล่ะเพราะว่าแหมก็เฟิร์สคลาสขนาดนั้นใช่ไหมพอเวลาแล้วหาปลั๊กอีกใช่ปลั๊กไฟสาธารณะมันต้องใช้ไฟสาธารณะนี่เราจะไปเดินผ่านห้องนิกพอดีโอ้สัญญาณตกไม่ได้กินทีนึงได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะเพราะว่าทุกห้องมีเจ้าของในอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะข้อสุดท้ายสำหรับอพาร์ตเมนต์เน้นเลยนะคะงานระบบใช้เอฟไทป์แบบบีบโดยต้องใช้คู่กับตัวปลอกสายด้วยสำคัญมากเพื่อนช่างเราบางคนเนี่ยต้องวิ่งงานแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาเนื่องจากหนึ่งเอฟไทหลุดค่ะเพราะว่างานระบบใช้เอฟไทเยอะมากนะใช่หัวท้าย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 ซับเมนอูดตัวรองซับเมนตัวข้างในห้องตัวนอกห้องแจ็คตัวผู้ใส่เอาเลทใส่จากตัวบล็อกจากข้างหน้าใส่ชุดตลับแยมใช้เยอะมากไงทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เอฟไทแบบเกลียวเนี่ยพอเวลาเราต้องดึงสายหรือว่ากระชากสายจากตัวนู้นมาเดินมาตรงนี้ใช่ไหมคะเดินจากซับเมนมาตรงนี้โอกาสที่เราจะจับเอฟไทแล้วลูดคือมันไม่หลุดคามือเรื่องของเรื่องปัญหาของเราจะมีปัญหาเซอร์วิสกับมันบ่อยเนื่องจากมันไม่หลุดคามือเราแต่มันหลุดหลังจากเรากลับบ้านไปแล้วใช่ถูกต้องคือบางครั้งมันหลุดอยู่ข้างในอ่ะเราไม่รู้อ่ะปัญหานั่นนะมันปัญหาใช่ไหมกลับมาหมุนเอฟไทมันน่าเจ็บใจไหมไปกับ80กิโลเมตรใช่ใช่ไอตัวเอฟไทเนี่ยมันจะเป็นข้อสันนิษฐานที่อยู่หลังสุดอ่ะเราไม่คิดอ่ะเราคิดไม่ถึงว่าไอมันจะเกิดจากเอฟไทมันเสียมันน่าจะใช่ใช่คนเราพอเวลาเอฟไทเนี่ยมันหลวมมันจะเกิดอาการกราวไม่แน่นพอกราวไม่แน่นเนี่ยมันจะเป็นภาพมันจะยิบยิบมันจะยิบ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 บางทีเจ้าของอาคารเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามันเป็นห้องเดียวแล้วก็กลัวว่าช่างห้องเดียวจะไม่มาเพราะปริมาณมันดูน้อยมันดูปัญหาเล็กน้อยมากเขาก็จะบอกว่าเออภาพมันไม่ชัดเนี่ยอยู่ๆมันก็มีภาพอะไรกวนไม่รู้แต่จริงๆเป็นห้องเดียวไปนั่งหมุนเอฟไทอยู่อย่างที่สองก็คือที่ต้องใช้เอฟไทแบบบีบเพราะว่าเอฟไทแบบเกลียวเนี่ยส่วนใหญ่พอเวลาหมุนแล้วเนี่ยชิลมันจะเขาเรียกชิลมันจะกลับด้านพอเวลาเราหมุนเนี่ยมันเป็นเกลียวใช่ไหมมันมีโอกาสที่สายของชิลเนี่ยจะตลบมาช็อตกับทองแดงแกนกลางได้ใช่ใช่แต่ว่าตัวเอฟไทแบบบีบเนี่ยมันเป็นการดันเข้าไปไงโอกาสที่มันถ้าเกิดว่าเราปอกสายแล้วมันไม่ช็อตนะดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยชิลมันจะไม่ตลบกลับด้านมาช็อตแน่นอนพอเวลาสายช็อตภาพก็จะออกมายิบเหมือนกันค่ะนี่เคยสงสัยไหมว่าทำไมอาคารต้องสี่ชั้นเออส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี้ยสี่ชั้นคือจริงๆอ่ะบางทีมันทำให้สูงขึ้นอ่ะเขาก็จะมีรายรับมากขึ้นห้าชั้นหกชั้นอะไรก็ว่าไปมันเป็นเบ่งบานอยู่ข้างบนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือพื้นดินน่ะที่ดินตอนนี้มันแพงถ้าพอเราได้ซื้อที่ได้ที่นึงเนี่ยเราก็ควรที่จะทำให้สูงไม่ใช่เหรอเพื่อที่จะได้เก็บเงินได้เยอะๆเพราะว่าอาคารใดก็ตามที่สูงเกิน4ชั้นขึ้นไปแสดงว่า5มาก5ชั้นขึ้น5ชั้นมี5ชั้นปุ๊บต้องติดลิฟต์ซึ่งนี่เป็นกฎหมายกฎหมายค่ะกฎหมายการก่อสร้างอาคารเพิ่งมีหรือมีมาแล้วคะพี่อู้ปีมาหลายปีแล้วนะคะมีมาหลายปีไม่ได้อยู่ในธุรกิจอพาร์ตเมนต์แต่คือเป็นข้อสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเคยถามเพื่อนช่างเหมือนกันที่เราไปรับงานระบบว่าเอ้ยทำไมเขาไม่สร้างให้มันคือเราเสียดายอ่ะบางตึกเนี่ยมัน6ชั้น7ชั้นมันก็สร้างได้เลยใช่ไหมแบบโรงแรมโรงอะไรก็ว่าใช่ใช่ไม่ได้ต้องแค่4ชั้นเพราะลิฟต์มันค่าลิฟต์นี่หลักล้านนะต่อ1ตัวเราไปห้างสรรพสินค้านั่นเป็นลิฟต์เขาเรียกว่าลิฟต์เฮฟวี่
เฮฟวี่เวทคือรับน้ำหนักได้เยอะๆเพราะว่าเขาต้องขนของอะไรก็ตามลูกค้าแต่4ชั้นเนี่ยก็ยังไม่จบนะคือยังไม่มีลิฟต์แหละนะแต่ในเรื่องของการต่อชุดงานระบบเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะทีเดียวสงสัยใช่ไหมขอยกยอดไปในเทปหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันนะคะว่าตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยจะเป็นยังไงช่วยให้เพื่อนช่างทำงานได้ง่ายขึ้นหรือเปล่ารวมถึงเรื่องราวของถ้าเป็นตึกเก่านะคะอาคารเก่าคุณจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องของสายนำสัญญาณในอาคารนะคะสำหรับวันนี้ไซเอนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ